สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารทันสมัยมาฝากนะครับคนรุ่นใหม่ชอบเหลือเกินกับอุด้งแกงกะหรี่เผือกครับคุณผู้ชมครับอุด้งเนี่ยถ้ารับประทานตามสไตล์ของญี่ปุ่นก็คงจะเป็นน้ำแกงใสๆนะคุณผู้ชมนะหรือรับประทานกับแกงกะหรี่ก็พอได้ก็สไตล์ญี่ปุ่นอีกแหละแต่วันนี้เรามีสไตล์แบบลูกครึ่งผสมไทยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญเครื่องเทศแกงกะหรี่เราทำเองไม่ได้ซื้อแบบเป็นก้อนนะคุณผู้ชมและใส่เผือกด้วยหอมอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับอุด้งแกงกะหรี่เผือกเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะล้อเลียนแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมแต่บางคนก็บอกว่ามันหวานเกินไปลองแกงกะหรี่ตำรับนี้ดูนะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มต้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับผัดรามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปสักก่อนนะคุณผู้ชมเนื้ออกไก่ซึ่งมีอยู่น้อยนิดตรงนี้เคล้ากับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกทิ้งไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนะเอาไก่ที่เราคลุกไว้เนี่ยเอาลงไปก่อนใส่ไปก่อนรอให้ไก่เหลืองๆนิดๆนะเอาล่ะคุณผู้ชมพอไก่เริ่มเหลืองๆนะก็จะมีแป้งแบบเคลือบๆไก่ก็จะเป็นชิ้นแบบมีแป้งเกาะติดแล้วเดี๋ยวพอน้ำแกงลงไปตัวแป้งจะค่อยๆหลุดออกมาน้ำแกงก็จะแบบข้นนิดๆเราก็จะใส่กระเทียมลงไปตามด้วยหอมหอมใหญ่ก็ใส่ลงไปแค่นี้สักช้อนนึงแค่นี้ก็พอแล้วเครื่องเทศที่อยากให้มีความเป็นแกงกะหรี่อันนี้ก็เป็นยี่หร่าใส่หน่อยนึงคุณผู้ชมอันนี้ลูกผักชีใส่หน่อยนึงแล้วก็พริกไทยป่นใส่ลงไปหน่อยนึงกลิ่นก็จะดูแบบน่ารับประทานมากทีเดียวเอาล่ะอุ๊ยแต่กลิ่นหอมแล้วนะแต่หอมไม่สุดวอลผงกะหรี่กระดาษปืนไขว้ขวดนี้คุณผู้ชมใส่ไปเลยคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยกระทะนี้ลงไปเสร็จหอมมากเลยคุณผู้ชมน้ำสต๊อกที่ได้จากการต้มซี่โครงไก่เอาล่ะพอใส่น้ำสต๊อกลงไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็จัดการเคี่ยวรอจนกระทั่งส่วนผสมตรงนี้เดือดก่อนนะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมกุ้ยตายไก่ของเราเดือดแล้วเราก็ใส่แครอทต้มสุกใส่ลงไปเมื่อกี้บอกแล้วว่าแกงกะหรี่ของเราใส่เผือกนี่ได้เผือกหอมนะจัดการต้มสุกเผือกจะอร่อยแล้วก็หอมหอมนะบางคนไม่ค่อยชอบมันเทศหรือมันฝรั่งก็ดูน่ารับประทานแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็ดูดีนะอยากให้หอมมากขึ้นขออนุญาตคุณผู้ชมใส่เนยสดลงไปนิดนึงเนยสดจะทำให้แกงกะหรี่ของเราดูมีราคามากขึ้นแล้วก็มีท็อปโนสตักใส่ปากนิดนึงโอ้รู้สึกได้ทันทีเลยแกงกะหรี่ควรจะเปรี้ยวนิดนึงคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะปึ๊บนิดเดียวแค่นี้โอ้ต่อหนึ่งที่รสชาติอื่นๆหรอแกงกะหรี่หวานนิดนึงใช่ไหมขอใส่น้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งไม่เยอะแน่นอนที่สุดความเค็มต้องเป็นเกลือป่นเท่านั้นต้องไม่ลืมตำรับของเราเราใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะตายไม่ใช่รสสตรอเบอรี่รสนู่นรสนี่บลูเบอรี่ตายแกงฉันจบข่าวพอดีคุณผู้ชมทีนี้ก็ยังไม่พอยังไม่เป็นแกงอันนี้น้ำแกงยังใสๆอยู่พอเริ่มเดือดเราก็หยิบมาเลยอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับเราใส่ตอนนี้เห็นไหมเคล็ดลับบางทีของดีเข้ามาเกือบท้ายสุดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเพื่อให้รสชาติมันดูดีแล้วก็มีความข้นแบบเล็กๆเราก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบเนี่ยลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะพอใส่ไปเสร็จนะเราก็ต้องรีบเลยแหละใช้ทัพพีคนไวๆเลยคุณผู้ชมเพื่อแป้งเนี่ยแตกและส่วนผสมของแกงเนี่ยมันก็จะมีความข้นมากขึ้นสีสันเหลืองแบบผงกะหรี่มีคุณภาพหอมแบบมาตรฐานรสชาติช่างงดงามเหมือนคนทำเป๊ะเลยคุณผู้ชมน่าทานมากลวกอุด้งมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมคะเดือดเรียบร้อยอุ๊ยตายดูสิมีสีเหลืองแบบแตกมันเล็กๆน่ารับประทานมากคุณผู้ชมแกงกะหรี่ของเราใส่ลงไปในชามที่เตรียมอุด้งไว้ตาดีได้ตาลายก็โอ้โหนึกว่าเผือกที่แท้ได้ไก่ตักไก่อุ๊ยตายได้เป็นเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะเก๋เชียวโอ้น่าทานนะคุณผู้ชมน้ำแกงก็ตักแบบสบายใจไม่ข้นมันหรือเลี่ยนจนเกินไปนะคุณผู้ชม
น้ำกระดูกขลุกขลิกขลุกขลิกโรยหน้าด้วยต้นหอมนิดนึงที่ซอยมาเรียบร้อยนิดนึงอย่ามาหอมจงหอมเจียวเลยไม่ต้องแล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้ยแค่นี้ก็โอ้ยตายแล้วยกไปที่ร้านแถวสุขุมวิทหรือย่านการค้าเรียนมาถ้วยนี้มีหลายร้อยนะคะ